ปรับกลยุทธ์นะครับที่เราจะมีการพูดถึงเรื่องของราคาทองคำกันด้วยตอนนี้หนึ่งปัจจัยไม่พูดถึงไม่ได้ละเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นกลายเป็นปัจจัยหลักไปเลยเพราะทองคำนี่นิ่งมากคุณสุภาแต่ว่าค่าเงินที่แข็งค่าอีกแล้วในวันนี้ก็ส่งผลให้ขายปลีกเมื่อเช้าเนี่ยลดลงไป50บาทต่อบาททองคำไม่รู้ว่าจะต้องใช้กลยุทธ์ช็อตเพื่อทำกำไรกับค่าเงินบาทหรือเปล่าเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะในช่วงของ Go Outlook by YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Bullion & Futures โทร02-287-1155ขอบคุณควันนวะวัฒนทรัพย์นะครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัท YLG Bullion International ครับสวัสดีครับควันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชยุทธและคุณโสภาค่ะค่ะสัปดาห์นี้น้ำหนักเรื่องของค่าเงินบาทยังคงเป็นปัจจัยหลักไหมคะสำหรับการลงทุนในทองคำคือถ้ามองเนี่ยก็ยังมองไม่ได้ต่างกับอาทิตย์ที่แล้วนะคะค่าเงินบาทจากวันศุกร์จนถึงวันนี้ก็แข็งไปอีกประมาณ10สตางค์ก็มันเป็นเรื่องน่าหนักใจสำหรับนักลงทุนนะคะเพราะว่าถึงทรายมีโอกาสที่ทองจะสูงขึ้นไปแตะที่ 1,250 ครับแต่มาเจอเรื่องค่าเงินบาทถูกต้องค่ะเพราะนั้นใครที่ช็อตวันศุกร์วันนี้ยังทำกำไรมาได้80บาทสำหรับโกลฟิวเจอร์ครับผมซึ่งวันศุกร์คุณพรวันก็แนะนำฝั่งช็อตเอาไว้ด้วยนะครับค่ะถ้าถามวันนี้ดิฉันก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมก็ยังคงแนะนำให้ช็อตถึงวันนี้จะไปถึง 1,250 หรือ 1,260 ดิฉันก็มองว่าก็ยังสามารถทำกำไรได้จากการช็อตเนื่องจากว่าบาทยังคงแข็งค่าต่อไปนะคะกรอบเล็กๆของวันนี้นะคะแนวรับอาจจะอยู่ที่ 1,235 แล้วแนวต้านอยู่ที่ 1,250 แล้วก็ 1,255 เป็นสเต็ปไปนะคะแต่ด้วยค่าของเงินบาทแล้วเนี่ยถ้านักลงทุนซื้อเป็นทองคำหรือว่าซื้อขายเป็นโกลด์ฟิวเจอร์ก็ยังแนะนำให้ช็อตดีๆค่ะจากนี้ไปอาจจะต้องเรียกว่าใช้กลยุทธ์ช็อตเพื่อทำกำไรจากค่าเงินบาทได้ไหมคะใช่ค่ะแต่ใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องระวังว่ารัฐบาลมีมาตรการใดๆในการปรับกลยุทธ์เพื่อไม่ให้เงินไหลเข้าหรือเพื่อโปรเทคเงินบาทนักลงทุนก็ต้องคอยติดตามข่าวสารนะคะแปลว่าตอนนี้ลงทุนทองคำในบ้านเราก็เท่ากับว่าคล้ายๆกับการเก็งกำไรค่าเงินไปในตัวได้หรือเปล่าครับเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะโดยปกติแล้วจริงๆมันไม่ค่อยมีผลกับราคาทองคำเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเงินมันไหลเข้ามาในปริมาณที่ค่อนข้างมากมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็เลยทำให้เนี่ยค่ะก็ต้องมาดูตัวนี้เป็นตัวหลักเพราะว่าถ้าจะไปตามโซของทองก็อาจจะทำให้ขาดทุนได้ค่ะอย่างที่คุณพวันบอกว่าก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเรื่องของมาตรการที่ทางการอาจจะมีออกมาเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ก็มีไฟเขียวเหมือนกันที่จะให้แบงก์ชาติเข้าไปดูแลหรือว่าอาจจะมาตรการอะไรออกมาก็ได้ถ้านักลงทุนกลัวหรือว่ารับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ได้แนะนำยังไงดีคะให้รอก่อนดีไหมหรือว่าก็เอาล่ะช็อตสั้นๆทำกำไรขึ้นมาก่อนระหว่างวันก็ยังพอทำได้ระหว่างวันคงจะไม่เห็นชัดนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราจะเห็นเราจะเห็นข้ามวันเพราะว่าในระหว่างวันเนี่ยบาทก็จะไม่ได้หรือหวากันเท่าไหร่จะเห็นว่าแข็งค่าขึ้นในวันถัดไปอย่างเมื่อวันศุกร์ตอนปิดตลาดก็ยังอยู่ที่ 30.85 พอหลังจากเปิดตลาดขึ้นมาก็แข็งค่าขึ้นมาประมาณ 7-10 สตางค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการช็อตข้ามวันน่าจะทำกำไรได้มากกว่าค่ะแต่ว่าก็เตือนย้ำละถ้าจะใช้กลยุทธ์ช็อตข้ามวันต้องเตือนเรื่องของอาจจะมีมาตรการอะไรจากทางการออกมาด้วยใช่ค่ะก็อาจจะเป็นการลงทุนในระยะสั้นให้ดูตรงนี้ละกันค่ะครับผมคุณพวันครับก่อนหน้านี้ที่เราคุยกับคุณดีพามาตลอดเนี่ยเคยมีคำแนะนำหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดทองคำแท่งในบ้านเราเนี่ยหลุด 18,000 บาทเมื่อไหร่จุดนั้นล่ะจะเป็นจุดที่นักลงทุนที่อยากจะถือกันระยะยาวเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อทองคำแท่งเก็บไว้ได้ณวันนี้เนี่ยขาดอีก200บาทก็จะหลุด 18,000 แล้วนะครับถ้าแข็งค่าขึ้นอีกวันละถ้าค่าเงินแข็งค่าขึ้นอีกแล้วก็ทองคำลดลงอีกวันละ50เนี่ยสัปดาห์นี้อาจจะได้เห็นต่ำกว่า 18,000 ซะด้วยถ้าต่ำกว่า 18,000 รอบนี้น่าเข้ามาซื้อหรือว่ายังก่อนเพราะว่ามันเกิดจากการแข็งค่าของค่าเงินครับคือจริงๆ 1,800 เนี่ยไอ้ 18,000 บาทเนี่ยที่เห็นมันแข็งค่ามาจากค่าของเงินบาทเพราะโดยจริงๆแล้วเมื่อก่อนตอนที่เราโฟกัสไว้ว่าให้ซื้อที่ 18,000 เนี่ยหมายถึงว่าทองน่าจะอยู่ในระดับ 1,220
ถึงแม้จะเป็นเวลาเหมาะสมที่จะโดดเข้าซื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าสมมติว่าทอง 1,235 รับไม่อยู่มีโอกาสที่จะเห็น 1,220 ในสเต็ปต่อไปค่ะแปลว่าถ้าทองหลุด 1,800 รอบนี้ต้องดูก่อนว่าหลุดเพราะค่าเงินหรือหลุดเพราะราคาทองปรับฐานถูกต้องค่ะถ้าหลุดเพราะค่าเงินที่แข็งค่าทุกวันเนี่ยยังไม่แน่นอนต้องประกอบในเวลาเดียวกันนะคะครับผมต้องดูเรื่องของราคาทองคำด้วยใช่ค่ะแปลว่าแนวรับจริงๆอาจจะต่ำกว่า 18,000 ลงมาแล้วใช่ไหมมีโอกาสใช่ค่ะถ้าสมมติว่าด้วย exchange เท่านี้นะคะแล้วอยู่ที่12,000 1,220 US dollar จะ troy out เรามีโอกาสได้เห็น17,000 500 บาทแถวนั้นน่าจะเหมาะสมถ้า exchange อยู่ระดับนี้นะคะก็อาจจะขยับลงมาได้มาสัก 17,500 ถ้าใครที่อยากจะทยอยสะสมสำหรับการลงทุนระยะยาวจากที่แล้วยังมีหนึ่งเรื่องที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันเรื่องของการที่ IMF นั้นขายทองออกมาถึง10ตันให้กับธนาคารกลางของบังคลาเทศคราวนี้จะมีนัยยะอะไรกับทิศทางของราคาทองคำไหมคะคือ10ตันถ้าเทียบถึงปริมาณที่เขามีการเทรดกันในโกลด์ฟิวเจอร์มันไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่เพราะว่าในเวลาเขาเทรดกันรายวันเนี่ยมินิมัมต่อวันก็ต้องมี 10-20 ตันอยู่แล้วซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่ได้มากมายอะไรเพียงแต่ว่าก็เป็นใจอันหนึ่งให้เห็นว่าพวกเซ็นทรัลแบงค์ทั้งหลายก็ยังมีนโยบายในการสะสมทองเข้าคลังเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ก็จับตานะคะว่าเมื่อไหร่ธนาคารกลางจีนจะส่งสัญญาณบ้างแต่จีนคงจะไม่มีเห็นตัวเลขให้ประกาศให้เห็นเพราะว่านโยบายของจีนไม่ได้ซื้อให้เห็นเป็นตัวเลขเขาจะซื้อเหมืองเพราะนั้นลักษณะการสะสมของจีนเนี่ยเราไม่สามารถเห็นได้เป็นรูปธรรมอะค่ะอ๋อคือยังไงครับเขาซื้อเหมืองแล้วก็ผลิตสำหรับเข้าธนาคารกลางอย่างเดียวเลยอย่างนั้นเหรอถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นว่าจีนเข้ามาประมูลซื้อใดเล็กจากที่ไหนเลยมั้งตัวเลขเราจะอาจจะเห็นอีกทีนึงอาจจะโดดขึ้นมาเท่าตัวที่เขาถืออยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่แน่ๆล่ะถ้าเกิดเขาซื้อเพื่อเอาเข้าไปเก็บเป็นทุนสำรองเนี่ยเขาไม่ได้จะปล่อยกันออกมาง่ายๆใช่ไหมครับคุณพวันถูกต้องค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขามีนโยบายส่งเสริมว่าถ้าเหมืองใดๆส่งออกเนื้อเงินหรือส่งออกทองคำเขาก็จะมีการรีฟันแบ็กคืนให้แต่นโยบายนี้หายไปจึงทำให้ยอดการส่งออกจากทองคำหรือเนื้อเงินจากประเทศจีนน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลยค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าหายไปไหนก็อาจจะเก็บเข้าธนาคารกลางเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารแล้วกันนะคะที่ต้องติดตามด้วยวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกรอบของวันนี้นะคะคุณพลอยก็ให้ไว้ประมาณสัก 12,000 1,235 ถึง 1,250 ถึง 1,255 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอนค่ะฝั่งช็อตยังปลอดภัยครับเพราะว่าแข่งค่าการแข่งค่าที่หนุนค่าเงินก็จะถ่วงราคาทองคำในบ้านเราทำให้ล่าสุดแล้วใครที่อยากจะลงทุนทองคำแท่งที่บอกว่ารอหลุด 18,000 เมื่อไหร่จะเข้าไปซื้อแล้วเนี่ยคุณพลอยบอกว่าถ้าหลุด 18,000 จริงต้องไปดูด้วยนะว่าหลุดเพราะราคาทองที่ลงมาหรือว่าค่อยๆหลุดเพราะว่าค่าเงินที่แข็งค่าเงินเป็นระดับนี้รอได้ 17,500 รอได้อาจจะได้เห็นกันนะครับ